สวัสดีครับผมวัดฟอร์ดนะฮะพบกันอีกครั้งนะฮะวันนี้เป็น Ford Ranger นะครับเครื่อง 2,000 นะครับไบเทอร์โบนะฮะ Wi-Tech นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาอยู่ที่ 1,265,000 บาทนะฮะวันนี้มาในมาตรของสีดำนะฮะสไตล์ดุดันนะครับชุดแต่งเป็นกระจังหน้าทรง F150 Raptor นะฮะตัวนี้ถูกตอดแบบมานะครับถือว่าใกล้เคียงนะฮะวันนี้มาพร้อมชุดแต่งที่เป็นแบบออฟโรดนะฮะยางที่เป็นออฟโรดนะฮะนี่นะครับซุ้มล้อขนาด9นิ้วนะยางโหดนะฮะด้านท้ายก็จะมีโลบาแบบฮัมเมอร์นะฮะแล้วก็มีชุดกันชนท้ายที่เป็นแบบออฟโรดนะฮะพร้อมห่วงอเมริก้าสีแดงนะเดี๋ยวให้ชมรอบๆคันกันนะฮะนี่นะครับชุดแต่งสไตล์ F150 Raptor นะฮะนี่นะครับรายละเอียดก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นกระจังหน้านะครับคำว่า Ford นะฮะทำเป็นสีดำเงาเหมือนตัวรถนะฮะส่วนกรอบตัวกระจังนะฮะก็จะเป็นสีคล้ายกับแรปเตอร์นะฮะตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นสีที่คล้ายกับแรปเตอร์นะฮะทำให้พิเศษนะฮะมีไฟ LED 3ดวงนะฮะในรุ่นนี้ก็จะมีไฟ Daytime Running Light ให้อยู่นะครับเป็นไฟ Daytime วิ่งกลางวันนะฮะแล้วก็ในส่วนของไฟรูปตัว C นี่ก็จะติดกับไฟหลีนะฮะต้องเปิดตอนคืนนะถึงจะสามารถเปิดได้นะฮะตัวชุดตัวกันชนหน้าแรปเตอร์นะครับประกอบไปด้วย1ในส่วนของกระจังหน้านะครับที่มีคำว่าฟอร์ดนะฮะแล้วก็ชุดที่เป็นชิ้นกันชนนะฮะเป็นชิ้นที่2นะแล้วก็ซุ้มล้อนะครับมี4ชิ้นก็รวมทั้งหมดเป็น6ชิ้นนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับถูกออกแบบนะครับให้เป็นสีดำด้านนะฮะตามสไตล์ลูกค้านะฮะพร้อมมาร์คตำแหน่งเซ็นเซอร์นะฮะให้เหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะถอยจอดได้นะครับนี่ครับซุ้มล้อนะฮะขนาด9นิ้วนะฮะตัวนี้ติดตั้งโดยยึดกับหมุดใต้ฐานล้อเดิมนะฮะด้านบนก็จะมีนี่นะครับเป็นซีลยางนะฮะติดตั้งแบบเหมือนตัวทรงออนะฮะนี่ครับชุดแม็กยางนะฮะตัวนี้ใช้ของเลนโซ่นะฮะแม็ก6นะครับยางใช้ของมอนสเตอร์นะฮะ AT 2นะฮะลายแบบออฟโรดนะฮะเป็นยางออทเทเลนนะฮะคือวิ่งถนนดำกับถนนลูกรังนะฮะตัวสกู๊ปนะฮะหรือว่าจมูกเนี่ยใช้เลือกใช้เป็นแบบสูงนะฮะหรือเรียกว่าแบบ2ชั้นนะครับตัวนี้มาในลุคแบบดำด้านเลยนะฮะเพื่อให้เข้ากับโทนสีของซุ้มล้อนะฮะนะครับตัวนี้เป็นตัว Wi-Tech นะฮะจะมีโลบาให้นะครับจากโรงงานนะฮะตัวนี้ได้ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปก็จะเป็นเบ้ารองมือนะคำว่า Ranger สีแดงนะเสาอากาศย้ายอยู่ด้านหลังนะนี่แหละครับโลบาร์ฮัมเมอร์นะฮะพร้อมไฟเบรกนะดวงที่3นะครับเพื่อความปลอดภัยนะเห็นไหมครับมีไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนตัวนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับข้อฝาถังน้ำมันให้นะเนี่ยให้ดูความโหดของซุ้มล้อ9นิ้วนะอย่างโหดนะตัวนี้คันก่อนมันจะเป็นเลนโซ่นะฮะแม็ก6เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะมีกึ่งขอบขาวอยู่ด้านในนะฮะทำให้ดูเพิ่มความโดดเด่นนะครับของตัวรถขึ้นมานะด้านท้ายนะมีชุดครอบไฟท้ายนะตัวนี้มีกล้องหลังให้อยู่แล้วนะ
ุดข้อไฟท้ายนะสลักคำว่าเรนเจอร์นะครับนะครับกล้องหลังครับในโลโก้แล้วก็มีเบ้ามือปลายดาบนะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะมีกันชนท้ายนะครับแบบออฟโรดนะฮะแล้วก็มีห่วงโอเมก้าสีแดงนะฮะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มนะครับนะรายละเอียดประมาณนี้นะคร่าวๆนะฮะเป็นไงบ้างครับตัวนี้โหดไหมฮะวายแท็กนะฮะ 2.0 ไบเทอร์โบนะมาพร้อมชุดแต่งหน้า F150 Raptor นะตอนนี้ก็จะมีชุดแต่ง Raptor Ranger Raptor นะฮะกำลังแกะแบบอยู่นะฮะก็เอาใจรอสักนิดนึงฮะตัวนี้ก็จะมีความต่างกันนะฮะสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจแคมเปญนะฮะออกรถพร้อมแต่งนะฮะก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้นะฮะผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะผมวัดฟอร์ดนะฮะหรือว่าอยากจะซื้อชุดแต่งอะไรเงี้ยก็ผมสอบถามได้นะฮะมีบริการทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบคลิปนะฮะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะฮะกดไลค์กดแชร์นะฮะให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะฮะส่วนคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับสีดำนะฮะซึ่งรอลดลงนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะถ้าประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะครับวันนี้ฝากผลงานตัว Y-Tech By Turbo นะฮะแต่งแบบ Raptor นะฮะก็ไว้เพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ